ครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องมือใหม่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูและมาแก้ไขอาการของโตชีบ้ารุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับทุกรุ่นจะออกอาการเดียวกันหมดนะครับอันนี้คืออาการขึ้น18นะครับ18ต่อมาจะขึ้น63นะครับพี่น้องถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมากับเครื่องซักผ้าโตชีบ้ารุ่นนี้นะครับพี่น้องอย่าได้ทำการทดสอบทดลองอยู่นั่นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์ตัวล่างตัวนอกนะครับด้านล่างตัวนอกไม่ใช่ตัวในมอเตอร์นะครับตัวนอก จะเสียหายมันไม่ทำงานมันจะปล่อยน้ำทิ้งอย่างเดียวนะครับและทีนี้มันก็จะเข้าสู่โหมดของการปั่นแห้งทีนี้มันก็จะทำให้ถังน่ะดิ้นไปดิ้นมาได้ขยักแตกทำงานไม่ได้ถ้าพี่น้องทำการทดสอบทดลองดูมันจะทำให้รีเลย์ควบคุมบอร์ดเสียหายเลยนะครับถ้ารีเลย์ควบคุมบอร์ดเสียมันจะขึ้น05ค้างไว้ตลอดไม่ทำงานเลยทีนี้จะเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูเซ็นเซอร์ตัวนอกที่มีสายสีเหลืองสีดำสีเขียวสีชมพูนะครับพี่น้องให้เข้าไปตรวจสอบดูตัวนี้นะครับและทำการหยุดการทดสอบทดลองเลยนะครับถ้าเป็นอาการที่ขึ้นมาผมก็เลยจะพามาดูว่ามันเป็นอาการแบบนี้ที่พี่น้องเจอหรือเปล่านะครับนี่นะครับเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับนี่ครับเนี่ยครับรุ่นแบบนี้นะครับพี่น้องก็เคยเจอครับอันนี้บอร์ดไม่เสียนะครับพี่น้องบอร์ดของเขาไม่เสียมันเป็นเซ็นเซอร์ตัวนอกนะครับพี่น้องนอกมอเตอร์นะครับไม่ได้อยู่ในมอเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าอาการของมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ให้หยุดการใช้งานทันทีเลยครับอย่าได้ทดสอบทดลองนะครับเปิดไฟนะครับกดสตาร์ทนะครับดูเหมือนจะทำงานได้นะครับเห็นไหมครับอาการจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับขึ้น18แล้วนะครับ18แล้วนะครับเสียงข้างล่างเดน้ำทิ้งดึงเลยนะครับเนี่ยมีน้ำอยู่ในถังในถังมันก็จะดึงทิ้งเลยหลังจากที่มันขึ้น18 เพื่อรอคำสั่งจาก CPU นะครับพี่น้องอันนี้นะครับเดี๋ยว CPU สั่งไม่ได้เนื่องจากว่าเซ็นเซอร์นั้นไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้นะครับมันจะเดี๋ยวไอ้สวิตช์ตัวนี้จะล็อกเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่สวิตช์นี้ล็อกขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้น63เลยนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับอย่าได้ทดสอบทดลองจนนานเกินไปนะครับเดี๋ยวรีเลย์ควบคุมบอร์ดเสียเลยนะครับเรามารอดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวได้เวลาก่อนนะครับสวิตช์ล็อกก็จะโผล่ขึ้นมานะครับพอโผล่ขึ้นมาแล้วจะขึ้นหน้าจอจะขึ้น63นะครับจากนั้นมาถังก็จะเขย่าพร้อมที่จะลักษณะของการปั่นแห้งนะครับโผล่มาแล้วครับโผล่ขึ้นมาก็ขึ้น63เลยนะครับเห็นไหมครับนี่มันขึ้น63แล้วทีนี้ ถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมามันจะเห็นไหมครับดูถังก่อนนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้อย่าได้ทดลองมันนานจนเกินไปนะครับไปไม่ได้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ไปไม่ได้นะครับติด ถ้าเรายังทำการทดสอบทดลองแบบนี้นานๆเฟืองคอล่าวัดรอบตัวในแตกเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะช็อตรอบขึ้นมาหารีเลย์ควบคุมบอร์ดแล้วทีนี้หลังจากที่รีเลย์ควบคุมบอร์ดเสียแล้วมันจะขึ้น05ค้างไว้ทำงานอะไรไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นให้ไปทำการตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัวนอกที่มีสายสีเหลืองสีดำสีเขียวสีชมพูนะครับเช็คดูสายไฟของมันขาดหรือเปล่าถ้าไม่ขาดแสดงว่าตัวนั้นเสียเพราะอาการแบบนี้บอร์ดยังไม่เสียนะครับพี่น้องทีนี้ผมจะพาเข้าไปดูว่ามันมีตัวไหนเห็นไหมครับนี่ครับนะครับอันนี้เป็น E มันจะขึ้น E71 มาเลยนะครับนี่ครับนี่คืออาการของลักษณะของการถังติดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวนั่นแหละครับตัวนั้นแหละครับตัวที่มีสายสีเหลืองสีดำสีเขียวสีชมพูนะครับนี่มันจะขึ้น E71 นะครับตอนแรกมันจะขึ้น18ต่อมาก็จะขึ้น63จากนั้นมาทำอะไรไม่ได้แล้วลักษณะของการถังติดก็คือ E71 นี่นะครับเห็นไหมครับโตชิบ้ารุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะพี่น้องหลายท่านอาจจะสับสนไปเกี่ยวกับโน่นกับนี่นะครับแต่จริงๆแล้วมีแค่ตรงนั้นที่เดียวเท่านั้นแหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะครับที่เดียวนั่นแหละครับทีนี้เราก็ต้องไปดูมันเลยนะครับ
เอาล่ะครับเราไปดูว่ามันจะเป็นตัวไหนนะครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแหละครับไม่มีที่อื่นนะครับให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูตรงนี้แหละครับถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับนี่อินเวอร์เตอร์เขามันอยู่ตรงนี้ นี่แหละครับชุดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยชุดนี้นะครับอาจจะมีสายสีเหลืองสีดำสีเขียวสีชมพูนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยชุดนี้แหละให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูเซ็นเซอร์ตัวนี้แหละครับหรือว่าเช็คดูสายมันก่อนนะครับเนี่ยครับเช็คดูสายเขามาก่อนว่ามันขาดหรือเปล่าถ้ามันไม่ขาดแสดงว่าแผ่นเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอย่าได้ทดสอบทดลองมันนานเกินไปนะครับมันจะเกิดความเสียหายได้ถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับเบื้องต้นมันจะขึ้น18โชว์มาต่อมาเมื่อสวิตช์ล็อกฝาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น63นะครับขึ้น63ต่อมาถ้ามันเขย่าผ้าพอถึงเวลาแล้วCPU ก็จะฟ้องว่ามันไปไม่ได้นะครับลักษณะของการนี้อาการนี้ก็เหมือนกับว่าถังมันติดแกนมันติด มันเลยขึ้น E71 นี่นะครับอันนี้นะครับมีที่เดียวนะครับไม่ต้องไปทางอื่นนะครับเนี่ยนี่แหละครับตัวนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวเดียวนี่แหละครับวัดดูสายของมันถ้ามันไม่มีปัญหาเปลี่ยนตัวนี้หายตัวเดียวนี่แหละครับอย่าไปทางอื่นนะครับบอร์ดไม่เสียนี่ครับโตชิบ้าอินเวอร์เตอร์มีแค่นี้เองครับไม่ยากเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนแป๊บเดียวเองครับพี่น้อง อาการของไอ้โตชิบ้ารุ่นนี้นะครับอาการที่ว่าที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้ครับมีตัวเดียวนี่แหละครับอย่าไปสับสนไปทางอื่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอมันเลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามันพร้อมใช้งานเห็นไหมครับถ้ามันพร้อมใช้งานมันก็ไม่มีเลยครับนี่ครับมันจะขึ้น05ออกมาก่อนนะครับเห็นไหมครับถ้ารีเลย์ควบคุมบอร์ดไม่ทำงานมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับไม่ทำงานอะไรเลยนะครับอ้าวเห็นไหมครับระบบอินเวอร์เตอร์มันจะมีอยู่2เซ็นเซอร์ด้านในและด้านนอกเลยครับมีปัญหานะครับให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับอาการแบบนี้นะครับถ้าเรเล่ควบคุมบอร์ดเสียมันก็จะออกอาการแบบนี้แหละครับค้างเติงอยู่แบบนี้ มันไม่ทำงานนะครับอันนี้ตั้งเวลาแล้วนะครับพอมันตั้งเวลามันก็ปล่อยน้ำเข้าถังได้เลยนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นอาการ ที่เกิดขึ้นมา18นำหน้าต่อมา63เสร็จแล้วเมื่อถังเขย่ามันไปไม่ได้มันจะขึ้น E71 นี่แหละครับอาการนี้มีที่เดียวเลยครับมีตัวที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นี่แหละครับหลังจากที่สายมันขาดเราต่อมันก็ดีนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ตัวนั้นมันเสียเราเปลี่ยนมันก็ทำงานได้เห็นไหมครับมันก็ทำงานเลยครับนี่นะครับอาการปกติแล้วนะครับตั้งเวลาให้เรียบร้อยนะครับ
ราะฉะนั้นถ้าอาการแบบนี้เกิดขึ้นมาพี่น้องอย่าได้ทดสอบทดลองมานานจนเกินไปนะครับถ้าอาการขึ้น E71 นี่นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดีปั๊บนะครับมีแค่นี้ที่เดียวเท่านั้นเองนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจสอบดูนะครับอาการของมันคือ1863 E71 นี่แหละครับพี่น้องอาการนี้มันจะมาด้วยกันเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยน้ำเข้าถังได้นะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจสอบดูนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ